ทำการชุมนุมนะทุกคนอยากมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวของการต่อสู้คนธรรมดาชาวบ้านจะมีเครื่องมืออะไรล่ะไม่มีรถไม่มีปืนไม่มีกฎหมายในมือถูกต้องไม่มีอำนาจก็ต้องชุมนุมนี่แหละปริมาณคนเนี่ยม็อบเนี่ยสำคัญที่สุดทรงพลังที่สุดแต่ต้องมากพอถ้าจะสู้กับเผด็จการหน้าด้านพวกนี้ต้องมากพอการชุมนุมเป็นความหวังแต่ต้องเขาหยุดเพราะอะไรล่ะเขาอยากทำตามกติกาไงก็ดูซิว่าสู้สักตั้งใช่ไหมเพราะเขาสู้แบบถนนมันเต็มหมดแล้วมีแก๊สน้ำตามีเขาเจอมาทุกอย่างเราก็เจอแบบโอ้โหตาแทบบอดไอ้พวกนี้มันเอาจริงนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่สนใจความถูกผิดทั้งสิ้นที่ออกมาฮะมันไล่เขาเป็นคนเนี่ยเคอยู่ด้วยก่อนสู้ตามกติกาเชื่อว่าพลังประชาชนชนะผมว่าเราชนะแล้วดีใจไหมฉลองเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมม็อบก็ต้องมีครับม็อบก็ต้องมาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เขาใจเย็นอยู่รออีกนิดนึงแล้วผมคิดว่าคราวนี้จะมามากกว่าเดิมมากเลยมากจะหยุดได้นะไม่มากพอหยุดไม่ได้นะกับอำนาจการเด็ดการแบบนี้ไม่มากพอหยุดไม่ได้มันต้ององคาพยพแบบแฟลชม็อบแม่งทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลแม่งก็หึมอ่ะนี่ทำไมฮะโอ้ยรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้อะเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องมาไม่มาไม่ได้อ่ะแต่เนี่ยนี่เขารู้สึกแบบนี้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บปวดแค้นข้างแบบอยู่ไม่สุขเลยครับเพราะว่ารู้สึกเรากำลังเจอกติกาเดิมอีกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแผนเดิมเกมเดิมทุกอย่างเลยใช้องคาพยพเดิมสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมกกต.โอ้นั่นเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยซ้ำซากน่าเบื่อมากๆเลยถึงแม้ไอความจริงจะบอกเราว่าความหวังนี่ริบหรี่นะในช่วงเวลาใกล้ๆอย่างเงี้ยใกล้ๆนี่นะริบหรี่แต่ว่าระยะไกลอ่ะเราหวังมีความหวังระยะไกลเราเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่สุดคือคนมันตื่นแล้วไงนี่คือความหวังระยะไกลนะแต่ระยะใกล้เนี่ยแผนการไม่มีหวังหรอก ยาก